ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในครั้งนี้อาตมาจะกล่าวโดยหัวข้อว่าหน้าที่ในทุกกิจกรรมอย่ากระทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นขอสืบเนื่องไปถึงการบรรยายครั้งที่แล้วมาที่มีหัวข้อว่าธรรมะเป็นแสงสว่างในการสร้างแผ่นดินธรรมครั้งนี้ว่าหน้าที่ในทุกกิจกรรมอย่ากระทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นแผ่นดินธรรมคือแผ่นดินที่มีความถูกต้องเราจะสร้างแผ่นดินที่มีความถูกต้องมันก็ต้องมีคุณธรรมหรือมีหลักเกณฑ์อะไรที่มันถูกต้องสมการในครั้งนี้ขอเสนอหลักว่าหน้าที่ในทุกกิจกรรมอย่ากระทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าความยึดมั่นถือมั่นนั่นน่ะทำให้ไม่ถูกต้องและทำให้เป็นทุกข์เนื่องจากโอกาสนี้ยังเนื่องด้วยปีใหม่หยกขอกล่าวข้อความนี้เนื่องกับปีใหม่บ้างคำว่าปีใหม่ของพวกเราเดี๋ยวนี้เหตุการณ์อันใหญ่ก็คือว่าทุ่งกุลายิ้มได้เมื่อก่อนนี้ทุ่งกุลาร้องไห้ปีใหม่นี่เราพอจะเปลี่ยนเป็นทุ่งกุลายิ้มได้คือเปลี่ยนจากทุ่งกุลาร้องไห้มาเป็นทุ่งกุลายิ้มได้เรียกว่าเป็นของใหม่เป็นนิมิตหมายแห่งการขึ้นปีใหม่เป็นความรู้ใหม่สำหรับปีใหม่ควรจะมีอะไรที่ใหม่คือไม่เป็นทุกข์หัวพืชที่เกิดอยู่ใต้ดินพอขึ้นปีใหม่มันเปลี่ยนใหม่คือเพิ่มจำนวนหัวมากขึ้นและขนาดก็โตขึ้นมันสมกับปีใหม่มนุษย์ก็ควรจะทำอะไรไม่ให้น้อยหน้าหัวพืชใต้ดินเอาล่ะต่อไปนี้ก็จะได้พูดกันถึงคำว่าความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นศัตรูร้ายกาจทำให้เกิดกิเลสเป็นทุกข์ทั้งทางกายและทั้งทางจิตความยึดมั่นถือมั่นเป็นความรู้สึกตามสัญชาตญาณหรือเรียกว่าเป็นสัญชาตญาณเป็นสมบัติดั้งเดิมของสิ่งที่มีชีวิตนั้นมีสัญชาตญาณแห่งตัวตนมันก็เห็นแก่ตัวตนมันก็ยึดมั่นตัวตนและของตนตามปกติก็เป็นเจตสิกธรรมที่เกิดขึ้นมีอวิชชาเป็นมูลขยายออกไปจากสัญชาตญาณเกิดต่อจากตัณหาเมื่อมีความอยากด้วยความโง่เขลาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เกิดความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นตามขึ้นมาว่าเป็นตัวตนผู้อยากและอยากได้มาเป็นของตนมันอยากด้วยอวิชชามันเป็นอย่างนี้เองมีตัวตนผู้อยากมาเป็นของตนนี่เรียกว่าอุปาทานเป็นความยึดมั่นถือมั่นเป็นความรู้สึกหนักกดทับจิตใจเหมือนกับแบกของหนักเหมือนกับจิตใจแบกของหนักมันไม่ควรจะมีมันเป็นสิ่งที่ให้เกิดความทุกข์แต่แล้วมันก็มีเราก็มีกันทุกเวลาทุกคราวที่มีเหตุปัจจัยให้เกิดความรู้สึกอันนี้สัตว์เดรัจฉานเสียอีกยังมีความยึดมั่นถือมั่นน้อยก็เป็นทุกข์น้อยกว่าต้นไม้ยิ่งมีความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นน้อยลงไปอีกก็ยิ่งมีความทุกข์น้อยเราเป็นคนแต่เพราะมีการศึกษาไม่สมบูรณ์ช่วยขยายความรู้สึกของสัญชาตญาณ
แห่งความมีตัวตนไปเป็นความยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นเลยการเป็นเลยกลายเป็นภาระหนักประจำชีวิตเหมือนกับเป็นบาปติดอยู่ตลอดกาลให้มีความหนักรู้สึกหนักความยึดมั่นถือมั่นทำให้เกิดความหนักทำให้เกิดความกระสับกระส่ายทำให้ถอยกำลังของสติปัญญาทำอะไรไม่ได้ดีจึงขอเสนอเป็นหลักว่าหน้าที่ในทุกกิจกรรมอย่ากระทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นเพราะมันจะทำได้ไม่ดีมันมีโทษเอ้าทีนี้ก็มาดูถึงโทษของความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเพราะมันยึดมั่นว่าตัวตนว่าของตนแล้วมันก็เห็นแก่ตัวจนเสียความสมดุลของจิตใจจิตไม่เป็นอิสระจิตเอียงไปสู่ความเห็นแก่ตัวเห็นได้ง่ายๆเพราะมีความยึดมั่นถือมั่นคนเราจึงประมาทเด็กๆก็ประมาทผู้ใหญ่ก็ประมาทประมาทเมื่อเวลาจะสอบไล่อย่างนี้เป็นตัวอย่างประมาทเมื่อจะขึ้นเวทีจะพูดจะแสดงธรรมก็ประมาทเมื่อต่อสู้แข่งขันกันกับศัตรูก็ประมาทประมาทนี่มาจากความยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกูระแวงอยู่แต่ว่าจะพ่ายแพ้จะเสียหายมันก็เลยกลายเป็นโทษความยึดมั่นถือมั่นเห็นแก่ตัวทำให้เห็นแก่ตัวทรมานจิตใจจนคนโดยมากปวดศีรษะปวดหัวนอนหลับยากเป็นโรคประสาทกระทั่งกลายเป็นบ้าวิกลจริตฆ่าตัวตายก็มีเมื่อความยึดมั่นถือมั่นมันเป็นไปถึงขนาดสูงสุดความยึดมั่นถือมั่นเห็นแก่ตัวนี่ตามปกติก็ทำให้เกิดความอิจฉาริษยาเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเห็นแก่ตัวแล้วก็อิจฉาริษยาเห็นแก่ตัวแล้วก็เอาเปรียบเห็นแก่ตัวแล้วก็แตกสามัคคีเห็นแก่ตัวแล้วก็ยกตนข่มท่านตีเสมอไปตามอาการของความยึดมั่นถือมั่นเห็นแก่ตัวแล้วจิตก็ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเพราะความยึดมั่นถือมั่นความหวังชนิดที่เป็นความฟุ้งซ่านเกิดความหวั่นไหวในจิตใจเกิดความประมาทเกิดความหวาดผวาหวั่นระแวงอยู่เสมอนอนก็ฝันร้ายนี่เห็นแก่ตัวยึดมั่นที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนขึ้นไปก็คือว่ายึดมั่นเห็นแก่ตัวแล้วก็จะเกิดการเปรียบเทียบเปรียบเทียบว่าเราดีกว่าเขาว่าเราเสมอกันกับเขาว่าเราเลวกว่าเขาหรือในทางตรงกันข้ามไอ้คนนั้นน่ะมันดีกว่าเราคนนั้นมันเสมอกันกับเราคนนั้นมันเลวกว่าเรานี่ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนแล้วมันก็ได้วัตถุแห่งการเปรียบเทียบว่าดีกว่าว่าเสมอกันว่าเลวกว่าทั้ง3อย่างนี้จิตใจก็ดิ้นรนหาความสงบสุขไม่ได้ทำให้เกิดทุกข์หลายรูปแบบทีเดียวกระวนกระวายอยู่เสมอไม่มีจะเลยนั่นแหละจะสงบถ้าจะอุปมาอุปมาเรื่องความยึดมั่นถือมั่นนี่มันก็จะอุปมาได้เหมือนกับว่าแม่ไก่ฟักไข่แม่ไก่ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นว่าลูกจงออกมาลูกไก่จงออกมาลูกไก่จงออกมาถ้าแม่ไก่ตัวไหนมันรู้สึกอย่างนี้มันเป็นแม่ไก่บ้าไม่ใช่แม่ไก่ปกติธรรมดาเป็นแม่ไก่บ้า
มันใจร้อนแล้วมันก็เครียดมันก็ทำให้เสียสมดุลมันจะขาดนั่นเกินนี่อยู่เสมอไปจะคิดจะพูดจะทำอะไรมันก็ขาดนั่นเกินนี่อยู่เสมอไปในที่สุดก็ยึดมั่นเนี่ยมันมีผลสืบต่อไปถึงกับให้หลอกลวงตัวเองมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็เปลี่ยนแปลงไปในทางหลอกตัวเองเหมือนพวกกินเจบางพวกกินอาหารเจคุยโตกินอาหารเจแล้วก็พยายามปรุงอาหารนั้นให้ดูคล้ายเนื้อสัตว์อยู่เสมอปรุงอาหารผักล้วนๆขึ้นมาให้ดูคล้ายเนื้อสัตว์แล้วก็เรียกอาหารนั้นตามชื่อของเนื้อสัตว์ที่มันดูคล้ายกันอาตมาเคยไปฉันอาหารเจในที่บางแห่งที่เขาถือว่าพิเศษที่สุดได้ยินเขาเรียกมันเป็นหอยบ้างเป็นอะไรบ้างเป็นชื่อของเนื้อสัตว์แล้วพยายามปรับปรุงให้ดูคล้ายเนื้อสัตว์เนี่ยความยึดมั่นถือมั่นในเนื้อสัตว์ที่เคยยึดถือมาแต่ก่อนน่ะมันทำให้เกิดความหลอกลวงตัวเองขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้สรุปรวมแล้วนี่แหละคือความยึดมั่นถือมั่นเป็นเหลืออยู่เป็นในผลสะท้อนเป็นเหมือนกับควันหลงที่เหลืออยู่เป็นเรื่องหลอกลวงตัวเองทีนี้ก็มาดูต่อไปถึงว่าหน้าที่ในทุกกิจกรรมนั่นคืออะไรหน้าที่ในทุกกิจกรรมนั่นคืออะไรสิ่งมีชีวิตมีหน้าที่ที่จะต้องกระทำนั้นเพื่อความรอดชีวิตอย่างหนึ่งรอดจากความทุกข์อย่างหนึ่งเป็นสองระดับอยู่ด้วยกันหน้าที่นั่นคือธรรมะคือหน้าที่ในทุกกิจกรรมนี่ก็หมายความว่าทุกอย่างเลยทำให้รอดทางกายชีวิตรอดจะทำการกินอาหารจะมีอาหารกินต้องหาอาหารต้องมีอาหารไหว้ต้องบริโภคอาหารเองและต้องสงเคราะห์ผู้อื่นนี่เรียกว่ากิจกรรมระดับพื้นฐานเพื่อรอดชีวิตแล้วก็มีกิจกรรมที่สูงขึ้นไปก็คือเพื่อจิตมันรอดวิญญาณมันรอดจิตไม่ถูกเผาอยู่ด้วยกิเลสไม่ถูกเผาอยู่ด้วยไฟกิเลสหรือไฟทุกข์คนโดยมากถูกเผาอยู่ด้วยไฟกิเลสโลภะโทสะโมหะถูกเผาอยู่ด้วยไฟทุกข์ปัญหาเกิดจากความเกิดแก่เจ็บตายความไม่ได้ตามที่ตัวต้องการเป็นทุกข์ทรมานใจไฟกิเลสหรือไฟทุกข์แผดเผาอยู่อย่างนี้เรียกว่าจิตนั้นมันไม่รอดมันตกอยู่ใต้อำนาจของความทุกข์นั่นขอให้เป็นที่แน่นอนว่าไอ้ชีวิตรอดอย่างเดียวนั้นไม่พอชีวิตรอดอยู่ได้แล้วก็จะต้องรอดในทางจิตทางวิญญาณคือไม่เป็นทุกข์อีกด้วยถ้าชีวิตรอดแล้วเป็นทุกข์ทรมานอย่างนี้ดูมันจะตายซะยังจะดีกว่าชีวิตรอดแล้วต้องรอดจากความทุกข์ด้วยเป็นสองรอดอยู่นี่เรียกว่าหน้าที่จะต้องกระทำการต่อสู้เพื่อความรอดสองอย่างนี้ทีนี้ขยายความออกไปว่าทุกกิจกรรมก็คือว่าทุกระดับทุกชนิดของหน้าที่ตามธรรมดาในหลักธรรมะจะแบ่งแยกออกเป็นว่าหน้าที่เบื้องต้นหน้าที่ท่ามกลางหน้าที่เบื้องปลายทุกคนจะมีหน้าที่เบื้องต้นเช่นเป็นการเล่าเรียนหน้าที่ท่ามกลางเป็นการปฏิบัติหรือกระทำหน้าที่ขั้นปลายก็คือได้รับผลของการกระทำในวงธรรมะนี่จัดศีลเป็นหน้าที่ เป็นกิจกรรมเบื้องต้นสมาธิเป็นกิจกรรมเบื้องกลางปัญญาเป็นกิจกรรมเบื้องสุดท้ายหรือ จะว่า
เรื่องอันเกี่ยวกับโลกนี้ ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับโลกนี้ทำให้หลุดรอดไปเป็นหน้าที่ในโลกนี้หรือหน้าที่ในโลกอื่นที่แปลกออกไปจากโลกนี้ แม้ว่าร่างกายจะอยู่ในโลกนี้ แต่ก็สามารถที่จะมีสภาวะที่ดีกว่าธรรมดามีลักษณะเหมือนกับโลกอื่นแต่แปลกออกไปเช่นมีความสุขเกินกว่าธรรมดาเป็นต้นแล้วก็เหนือโลกทีนี้ก็มาเหนือโลกคือเหนือโลกโดยประการทั้งปวงไม่เหมือนกับที่โลกเขาเป็นอยู่ไม่มีอิทธิพลใดๆจากสิ่งใดๆมาครอบงำจิตใจให้หวั่นไหวไปได้ความทุกข์ก็ไม่เอาความสุขก็ไม่เอาเพราะว่าความทุกข์และความสุข สองอย่างนี้ก็ยังไม่ใช่ความสงบความทุกข์ก็วุ่นไปตามแบบความทุกข์ความสุขก็วุ่นไปตามแบบของความสุขไม่เอาสองอย่างเอาความเหนือทุกข์เหนือสุขนี่เรียกว่าเหนือโลกเราจะมองดูกันง่ายๆง่ายๆที่สุดว่าไอ้เบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายนี่ก็ชีวิตที่เป็นเด็กระดับหนึ่งชีวิตที่เป็นผู้ใหญ่ระดับหนึ่งชีวิตที่เป็นคนชราอีกระดับหนึ่งเป็นสามระดับเอามาเรียกว่าทุกกิจกรรมของเด็กของผู้ใหญ่ของคนชรากิจกรรมทุกอย่างนี่ก็ล้วนแต่จะต้องอยู่ภายในกฎเกณฑ์ที่ว่านี่คือต้องกระทำไปด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้ายึดมั่นถือมั่นแล้วเด็กก็เป็นทุกข์ไปตามแบบเด็กผู้ใหญ่ก็เป็นทุกข์ไปตามแบบผู้ใหญ่ที่นอนไม่หลับเป็นโรคประสาทกันขึ้นทุกวันทุกวันเพิ่มมากขึ้นคนชราก็ต้องไม่ยึดมั่นเพื่อไม่เป็นทุกข์ไปตามแบบของคนชราแต่บางทีคนชราก็กลับยึดมั่นเหนียวแน่นขึ้นไปอีกยังมีความทุกข์อย่างเหนียวแน่นเป็นสิ่งที่ต้องระวังให้ดีทุกกิจกรรมคือเป็นอย่างนี้ทั้งว่าเบื้องต้นทำกลางและเบื้องปลายจะต้องมีหลักที่ว่าทำไปด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นก็จะได้พิจารณา ทีนี้ก็จะได้พิจารณาถึงคำว่าทำไปด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นให้ชัดเจนขึ้นไปอีกคือไม่ทำด้วยอุปาทานแต่ทำด้วยสมาทานถ้าทำด้วยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นจนมีลักษณะเป็นโรคฮิสทีเรียทางจิตเป็นอุปาทานทางจิตยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานมีความรู้สึกเป็นตัวตนเป็นของตนเป็นตัวกูเป็นของกูเต็มอัดเต็มเครียดอยู่ในความเห็นแก่ตัวทำอะไรด้วยจิตหรือด้วยความรู้สึกอย่างนั้นเรียกว่าทำไปด้วยอุปาทานไม่ทำแต่ก็ทำด้วยสมาทานนั่นคือถือเอาอย่างดีเพียงแต่ถือเอาอย่างดีอุปาทานนั้นแล้วถือเอาด้วยอวิชชาด้วยความโง่ความหลงเราถือเอาอย่างไม่ดีเครียดเกินไปหมายมั่นเกินไปจนเป็นคนบ้าสมาทานถือเอาอย่างดีด้วยสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาด้วยความถูกต้องขอร้องให้เราช่วยจำคำสองคำนี้กันไว้ดีๆว่าอุปาทานคำหนึ่งสมาทานคำหนึ่งอุปาทานนั้นด้วยความโง่สมาทานนั้นด้วยความฉลาดอุปาทานนั้นด้วยอวิชชาสมาทานนั้นด้วยวิชชาอย่าทำอะไรด้วยอุปาทานคือยึดมั่นถือมั่นแต่ทำอะไรด้วยสมาทานคือถือเอาอย่างถูกต้องและพอดีอุปาทานอุปาทานถือเอาด้วยความโง่ถือเอาด้วยอวิชชาเอามาแบกไว้ด้วยจิตมันแบกไว้ด้วยจิตฟังด้วยดีมันลึกไปกว่าที่ว่าจะแบกไหว้บนบ่ามันแบกไหว้ด้วยจิตจิตเสียปกติภาวะจิตเสียสมดุลเรื่องนี้อยากจะพูดถึงสิ่งหนึ่งซึ่งพวกเด็กๆเขาพูดกันมากว่าความหวังเด็กๆได้รับการสั่งสอนแนะนำให้มีความหวังให้หวังให้มากให้หวังที่สุดเด็กๆก็หวังที่สุดจนเป็นโรคและนานาชนิดเกี่ยวด้วยความหวังเด็กของเราเสื่อมสุขภาพเป็นโรคไข้เจ็บถึงกับตายไปก็มีด้วยการไม่รู้เรื่องนี้ก็ทำไปด้วยความหวังแล้วมันก็หวังเกินพอดีจนทำผิดพลาด
อย่าสอนเด็กให้ทำอะไรด้วยความหวังแต่สอนให้ทำด้วยสติปัญญาความหวังในภาษาอื่นนั้นไม่ทราบแต่ว่าความหวังในทางภาษาพุทธศาสนานั้นเป็นกิเลสต้องทำด้วยกิเลสตัณหาด้วยความยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานมันก็เป็นความทุกข์มันเป็นเหมือนกับเสือร้ายคอยกัดแทะดวงวิญญาณให้กรอนอยู่เสมอยิ่งหวังตลอดเวลาที่ทำงานก็ยังหวังต่อไปอีกแล้วมันก็เป็นการถูกเผาลนกัดกรอนอยู่เสมอตลอดเวลาพอหวังจิตก็เสียสมดุลไม่อยู่ในลักษณะของสติปัญญาที่สมดุลนี่เรียกว่าอุปาทานระวังให้ดีเป็นเสือร้ายกัดแทะดวงวิญญาณเป็นสมบัติดั้งเดิมเป็นสัญชาตญาณติดมาแต่ในเงื่อนต้นของชีวิตที่มีสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนเมื่อควบคุมไม่ได้หรือพัฒนาไม่ได้มันก็เลยเถิดขึ้นไปเป็นความยึดมั่นถือมั่นอย่างรุนแรงจนเครียดจนทำลายผู้นั่นเองอย่าไปเอากำมั่นไอ้ที่เรียกอุปาทานอย่าทำอะไรด้วยอุปาทานระวังไอ้ความหวังความหวังนั้นให้ดีให้เอาแต่เพียงความต้องการที่ถูกต้องและพอดีอย่าเอาเป็นความหวังซึ่งเครียดทีนี้คำว่าสมาทานสมาทานเนี่ยถือเอาอย่างดีทำด้วยสมาทานคือทำด้วยจิตที่เป็นอิสระเป็นจิตปลอดโปร่งเป็นจิตแจ่มใสเป็นจิตไม่ขุ่นมัวอันจะทำอะไรเต็มที่ก็ทำได้ถ้าทำด้วยสมาทานแม้จะทำอย่างคิดเอาชีวิตเขาแรกถ้ามันเป็นประโยชน์อันสูงสุดก็ทำได้แต่ทำด้วยสมาทานถ้าทำด้วยอุปาทานจะกลายเป็นคนโง่และมีความทุกข์ตลอดเวลาเพราะมันมีอวิชชาเข้ามาเป็นเจ้าเป็นนายเป็นผู้บังคับขับสายอย่าทำด้วยอุปาทานคือความต้องการของอวิชชาของกิเลสตัณหาแต่ทำด้วยสมาทานที่เป็นความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของสติปัญญาจะสรุปความก็ว่าทำด้วยใจคอปกตินะใจคอปกติสมบูรณ์อยู่ในสติสัมปชัญญะและปัญญามีปัญญารู้ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเพียงพอแล้วก็มีสติไปเอาความรู้สึกที่เป็นสติปัญญานี่มาทันเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์เมื่ออะไรเข้ามาเผชิญหน้าเมื่ออะไรเข้ามาสัมผัสเมื่ออะไรเข้ามาเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำสติไปค้นเอาปัญญามาดำรงอยู่เฉพาะหน้าเรียกว่าสัมปชัญญะปัญญาที่สติไปนำเอามาเพื่อควบคุมกิจการต่างๆอยู่โดยเฉพาะหน้านั้นเรียกว่าสัมปชัญญะเราจึงทำงานด้วยสติด้วยสัมปชัญญะด้วยปัญญาก็สามารถที่จะมีความถูกต้องในทุกกรณีมีพระรัตนตรัยอย่างถูกต้องมีไตรสิกขาอย่างถูกต้องมีพรหมจรรย์อย่างถูกต้องและมีอย่างได้อย่างเต็มที่ถูกต้องชนิดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความก้าวหน้าในทางแห่งธรรมะถ้ามีด้วยความยึดมั่นถือมั่นแล้วจะเป็นศีลัพพตปรามาสไปหมดสิ้นมีพระรัตนตรัยอย่างศีลัพพตปรามาสเป็นไสยศาสตร์เป็นของศักดิ์สิทธิ์มีไตรสิกขาอย่างศีลัพพตปรามาสไม่รู้จักเหตุผลของสิ่งเหล่านี้ตามที่เป็นจริงประพฤติพรหมจรรย์อย่างยึดมั่นถือมั่นเคร่งเครียดเป็นศีลัพพตปรามาสไม่เท่าไรก็เกิดโรคดูหมิ่นผู้อื่นถ้าเรื่องถึงมรรคผลนิพพานแล้วก็ไม่ต้องพูดด้วยหลักนี้เพราะว่ามรรคผลนิพพานนั้นมันลดความยึดมั่นถือมั่นได้แล้วสิ้นหมดสิ้นแล้วก็มีเพียงระดับมรรคผลก็ลดความยึดมั่นถือมั่นได้มากมายถึงระดับนิพพานก็หมดความยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงดังนั้นจึงกล่าวว่าให้มีหลักเกณฑ์แห่งสมาทานถือเอาด้วยดี
ม้จะถือให้ตั้งมั่นให้ตั้งมั่นให้แน่นแน่วแน่ให้มั่นคงอย่างไรก็ให้ตั้งมั่นด้วยสมาทานอย่าเป็นอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นจิตเสียสมดุลแล้วก็สั่นหวั่นไหวเหมือนเครื่องจักรที่ติดตั้งไม่ดีมีความสั่นคลอนมันก็เป็นอันตรายมันทำงานไม่ได้ไม่เท่าไรมันก็พังนี่เรียกว่ามีใจคอปกติสมบูรณ์อยู่ด้วยสติสัมปชัญญะไม่ถูกลุกล้ำด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานใดๆยึดถ้าจะถือก็ถืออย่างด้วยสมาทานอย่าถือด้วยอุปาทานมันแปลว่าถือกันทั้งนั้นเลยถืออย่างยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปาทานถืออย่างถูกต้องอย่างพอดีเป็นสมาทานเรื่องนี้เป็นเรื่องยากแล้วก็ไม่ค่อยจะสั่งสอนกันในเรื่องของสมาทานแต่ใช้คำว่าสมาทานแต่ตัวจริงกลายเป็นอุปาทานตามวัดวาอารามทั้งหลายนะมีการประพฤติปฏิบัติด้วยอุปาทานเพื่อตัวกูเพื่อของกูแม้ในเรื่องที่เกี่ยวกับพระรัตนตรัยไตรสิกขาพรหมจรรย์อะไรก็ตามเป็นอุปาทานไปโดยไม่รู้สึกตัวมันจึงตายด้านอยู่ที่นั่นไม่รู้จักก้าวหน้าตายด้านอยู่ที่นั่นไม่รู้จักก้าวหน้าเพราะว่าทำไปด้วยอุปาทานมันก็ผูกมัด อยู่กับสิ่งที่กระทำหรือสิ่งที่หวังดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลาย ได้รู้จักสิ่งที่เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นแล้วถือหลักอันนี้ไว้ด้วยกันจงทุกคนเถิดทุกคนทุกประเภทของบุคคลว่าอย่าทำอะไรด้วยความยึดมั่นถือมั่นแต่ทำด้วยสติปัญญาหน้าที่ทุกชนิดทุกกิจกรรมขอให้ทำด้วยสติปัญญาอย่ากระทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นมิฉะนั้นแล้วทุ่งกุลาจะไม่อาจหยุดร้องไห้ทุ่งกุลาจะไม่อาจยิ้มได้การทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นนะมันก็จิตใจร้องไห้ไปเสียตั้งแต่เริ่มลงมือทำแล้วมันยิ้มไม่ได้จะพัฒนาการอะไรพัฒนาการให้ดีให้ยิ่งขึ้นไปให้ตามความประสงค์นั้นอย่าทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นมันเครียดมันเป็นการแผดเผาอยู่ในตัวพร้อมกันไปในตัวตั้งแต่ต้นอย่ามีการสร้างแผ่นดินธรรมด้วยอุปาทานแต่สร้างแผ่นดินธรรมด้วยสมาทานควบคุมบังคับความยึดมั่นถือมั่นไว้ได้อย่าให้มาคุมเหงน้ำใจอย่าให้มากดทับน้ำใจอย่าให้มาสร้างความประมาหวาดผวาหวั่นกลัวแล้วเป็นเหตุให้ทำอะไรเกินพอดีเพราะความยึดมั่นถือมั่นนั้นทำอย่างนี้ได้ก็จะมีผลใหม่สมกับที่ว่าปีใหม่เดี๋ยวนี้ทุ่งกุลาหยุดร้องไห้แล้วทุ่งกุลายิ้มได้แล้วขอให้ถือเอาเป็นนิมิตที่ดีว่ามันมีอะไรใหม่ขึ้นมาแล้วก็สังเกตให้ดีว่ามันใหม่ขึ้นมาได้ด้วยอะไรมันต้องใหม่ขึ้นมาด้วยความถูกต้องถ้าไม่มีความถูกต้องแล้วมันใหม่ไม่ได้ความถูกต้องต้องไม่ทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นถ้ายึดมั่นถือมั่นมันผิดไปเสียตั้งแต่ต้นแล้วก่อนลงมือซะอีกพอลงมือก็ผิดแล้วมันก็ไม่ประสบผลที่ดีมันประสบผลที่หลอกลวงความยึดมั่นถือมั่นนี่ทำให้เหนื่อยมากทำให้ทรมานใจและยิ่งกว่านั้นจะทำให้เกินพอดีไม่รู้จักความพอเหมาะพอดีมีแต่เกินมีแต่เครียดครัดเป็นบ้าไปเลยในที่สุดเพราะความยึดมั่นถือมั่นนั่นขอให้ท่านทั้งหลายรู้จักความยึดมั่นถือมั่นหลีกให้ทางไกลจากความยึดมั่นถือมั่นทำอะไรอะไรด้วยสติปัญญาคือสมาทานมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญ